สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะแน่ใจนะคะว่าเป็นคุณหมอเนี่ยนึกว่าคุณหมอเป็นนางแบบนะคะสวยจังเลยดีจังถามว่าเราพูดถึงสารเคมีตกค้างนะคะที่มีในผลิตภัณฑ์สำหรับผิวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เนี่ยนะคะอยากรู้จังเลยว่าสารเคมีตกค้างที่ว่านี้คืออะไรแล้วก็คนไทยรู้จักมากน้อยแค่ไหนคะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็คือพวกสารเคมีนะคะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผิวนะคะในปริมาณที่มากเกินกำหนดนะคะแต่ว่ามีสารอื่นเจือปนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ค่ะสารเคมีส่วนใหญ่นะคะที่ใช้เนี่ยค่ะก็เช่นกลุ่มของสารกันเสียนะคะสารกันเสียที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวกพาราเบนนะคะพาราเบนหรือว่า MIT นะคะก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียรังแล้วก็ยีสต์ค่ะก็จะเป็นส่วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุให้ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานขึ้นนะคะส่วนสารกลุ่มอื่นที่มีใช้ก็เช่นสารพวก SLS นะคะก็คือโซเดียมลอริซันเฟตค่ะสารตัวนี้ก็จะเป็นสารก่อฟองนะคะก็คือจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้นะคะก็ซึ่งถ้าเกิดว่าใช้เยอะไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ได้ยินชื่อบ่อยๆนะคะก็คือจะเป็นสารพวกกลุ่มไตรโคซานค่ะไตรโคซานนี่ก็จะมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียค่ะก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ผิวหรือว่าครีมอะไรก็ได้คุณหมอเชื่อไหมมิ้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีสีสารเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างค่ะบางทีเราก็ใช้ไปแล้วก็คิดว่าเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับมิ้นนะแล้วก็น่าจะเป็นความรู้ใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านด้วยที่คุณหมอบอกว่าบางตัวค่ะจะไม่ได้อันตรายมากบางตัวก็อาจจะอันตรายมากกว่าเนี่ยนะคะมันอันตรายว่าอันตรายมากเนี่ยมันคือระดับไหนคะคุณหมอค่ะก็สารบางตัวนะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขแบบจะควบคุมให้ใช้ในปริมาณที่กำหนดไว้สารทั้ง4ตัวนะคะก็จะมีส่วนเสื่อข้อเสียของสารเหมือนกันก็คืออาจจะทำให้ก่อเกิดการระคายเคืองได้ถ้าหากใช้ในปริมาณที่เยอะเกินไปค่ะนะคะส่วนถ้าเป็นพาราเบนนะคะเป็นสารกันเสียเนี่ยก็ถ้าอยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะถ้าใช้ในปริมาณที่เกินกำหนดก็จะเกิดผลเสียได้นะคะสารเคมีเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคุณหมอค่ะก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็จะแล้วแต่ตัวค่ะถ้าเป็นสาร SLS เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะต้องใช้กันการล้างเช่นครีมล้างหน้าลิปสีน้ำนะคะอาจจะอยู่ในยาสีฟันนะคะถ้าเป็นไตรโคซานก็จะอยู่ในแชมพูสระผมครีมล้างหน้าหรือว่าครีมอาบน้ำเหมือนกันนะคะส่วนอีก2ตัวก็คือเป็นกลุ่มของพาราเบนนะคะจะสารกลุ่มของพาราเบนกับเป็นไอทีเนี่ยก็จะอยู่ในแชมพูแล้วก็ครีมล้างหน้าก็อยู่ในครีมอาบน้ำนะคะก็มันเป็นสิ่งที่เราใช้กันทุกที่ทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะเอาอย่างนี้จริงๆเรายังต้องใช้กันอยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่ามันมีสารตกค้างอยู่เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ค่ะคุณหมอจะมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะค่ะก็คือก่อนที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในแต่ละชนิดเนี่ยอยากให้อ่านฉลากทุกครั้งนะคะเพื่อดูว่ามีส่วนผสมของสารเคมีหรือว่าสิ่งเจือปนที่อาจจะเกิดอันตรายนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายใจในการใช้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารพวกนี้แทนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ก็อยากให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็มีวันหมดอายุวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็เป็นวันหมดอายุที่ชัดเจนนะคะก็คือดูฉลากนะคะในเรื่องของส่วนผสมใช่ค่ะดูวันหมดอายุและแน่นอนก็วัดเลือกสารเคมีปราศจากที่อันตรายแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเชื่อถือได้ใช่ค่ะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วยใช่ที่สำคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราซื้อจากแหล่งผลิตที่เอามารีแพ็คนะคะหรือว่าผลิตเองเนี่ยเราจะคุมสารเคมีพวกนี้ค่ะได้ค่อนข้างยากนะคะผลเสียจะเกิดตอนที่เราคุมปริมาณไม่ได้นะคะค่ะก็ได้รู้ภัยจากสารเคมีเหล่านี้กันไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาเพิ่มแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์